พร้อมไหมครับสปปสพร้อมไหมครับกองทัพธรรมพร้อมไหมครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับคุณตาพิชิตชัยมงคลสวัสดีพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับตอนนี้ผ่านไป67นาทีทีมชาติไทยยังนำทีมชาติจีนอยู่1ประตูต่อ0เป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียซึ่งไทยบินไปเตะที่เมืองจีนนะครับก็67นาทีผ่านไปแล้วก็ยังนำอยู่1-0ส่งแรงใจไปยังให้นักฟุตบอลทีมชาติไทยซึ่งทำหน้าที่แข่งเพื่อประเทศผมก็พยายามเช็คข่าวจากทีมงานว่าเที่ยวบินที่นักฟุตบอลไทยบินไปเมืองจีนนั้นมีทักษิณชินวัตรไปด้วยหรือไม่เพราะเมื่อ17ปีที่แล้วเนี่ยแกก็บินไปจีนไปดูโอลิมปิกที่จีนผมก็เกรงว่าเที่ยวบินเที่ยวพิเศษที่พานักฟุตบอลทีมชาติไทยไปแข่งฟุตบอลโลกเนี่ยอาจจะมีทักษิณชินวัตรเดินทางไปด้วยก็ได้แต่สายข่าวรายงานมาว่าเนี่ยมีจิ้งจกบนเครื่องบินอีกอะจิ้งโฉกเราก็ปล่อยไว้หลายตัวเหลือเกินจิ้งโฉกที่เครื่องบินก็บอกว่าไม่มีทักษิณแน่นอนงานนี้ทักษิณยังอยู่ที่เมืองไทยวันนี้งานบวชที่ปทุมธานีเนี่ยจะมีวันที่8หลายคนก็จับตามองว่ากำหนดการเดินทักษิณชินวัตรจะเดินทางไปที่งานบวชผู้สมัครหลานเป็นหลานชายของผู้สมัครนายกอบจท่านหนึ่งหลายคนก็จับตามองว่าทักษิณจะเดินทางไปหรือไม่วันนี้คนที่จะบวชเนี่ยออกมายืนยันว่ายังไงทักษิณก็จะเดินทางไปเพราะได้รับคำยืนยันมาแล้วว่าจะไปงานบวชแน่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่งานบวชหรือไม่งานบวชประเด็นอยู่ที่ว่าทักษิณชินวัตรพร้อมที่จะต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมหรือไม่อย่างไรเพราะที่ผ่านมาเขาดูถูกกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอด17ปีที่หนีไปไม่มีใครบังคับนะเขาเคยเดินทางมาแล้วมากราบแผ่นดินที่สุวรรณภูมิแล้วบอกว่าพร้อมที่จะต่อสู้เคารพในกระบวนการยุติธรรมเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมก็ยุคนั้นเนี่ยใครเป็นนายกรัฐมนตรีล่ะคุณสมัครสุนทรเวชก็มาจากพรรคของพวกเขาเองใช่ไหมรอบนี้มันก็พรรคของพวกเขาพรรคเพื่อไทยคุณเศรษฐาทวีสินก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งที่เราไม่เคยคัดค้านเลยก็คือว่าการเดินหน้าพิสูจน์ตัวเองในกระบวนการยุติธรรมเป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนควรเคารพมากที่สุดก็พี่น้องก็เคารพมาแล้วพี่น้องทุกสีเสื้อคนที่ทักษิณถีบหัวทรงเขาก็เคารพกระบวนการยุติธรรมเขาก็เดินหน้าพิสูจน์ตัวเองดีกว่าอาจารย์หลายคนนี่ต้องใช้คำนี้มีอาจารย์เก่าแก่หลายคนที่พยายามหนีออกไปแล้วไม่พิสูจน์ตัวเองอาจารย์บางคนก็เก่าแต่บางคนก็ไม่เก่าก็หนีออกไปไม่พิสูจน์ตัวเองดังนั้นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเขาต่อสู้ทางการเมืองเขามาเพราะความเชื่อทางการเมืองแต่ก่อนเขาอาจจะรักทักษิณเขาก็มาต่อสู้ร่วมกับพี่น้องคนเสื้อแดงเหตุการณ์มันอาจจะบานปลายไปหน่อย1 2 3 4แต่ท้ายที่สุดในฐานะประชาชนเนี่ยเขาก็ได้พิสูจน์ตัวเองในกระบวนการยุติธรรมถือว่าเป็นการรับโทษโดยปริยายไปแล้วใช่ไม่ใช่คือขึ้นศาลขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงพักติดในคุกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสนุกอะโรงพักโรงพยาบาลศาลหรือแม้แต่วัดในบางเรื่องก็ไม่ควรไปใช่ไหมไอ้วัดบางเรื่องก็ไม่ควรไปแต่บางเรื่องก็ควรไปดังนั้นพี่น้องประชาชนที่เขาออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเขาเดินทางขึ้นมาศาลอย่างพี่น้องพันธมิตรเนี่ยถูกฟ้องพร้อมกัน100กว่าคนบางคนเป็นศิลปินบางคนเดินทางมาจาก
สงขลาหาดใหญ่บางคนมาจากเชียงรายมาจากเชียงใหม่มาเจอกันมารวมกันในศาลศาลท่านก็เห็นใจเนื่องจากพี่น้องพันธมิตรพี่น้องที่โดนคดีมีเจตนาไม่เคยหลบหนีเลยมารายงานตัวก็มารายงานตัวตามนัดมาขึ้นศาลก็เดินทางมาบางท่านอาจจะอายุเยอะแก่หน่อยศาลก็อนุโลมเมื่อศาลเห็นแล้วก็เลยให้พิจารณาแยกคดีกันเพื่อให้คดีมันเดินหน้าจาก100ก็แบ่งออกเป็น2ชุดชุดแรกก็แกนนำก็เดินไปก่อนศาลท่านพิจารณาคดีเสร็จสรรพเรียบร้อยท่านก็มีคำสั่งบางคนเนี่ยผิดหน่อยแต่เจตนาดีก็ปรับเป็นเงินบางคนเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรมากแต่เจตนาดีก็สั่งไม่ลงโทษเพราะเจตนาของกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่มีผลประโยชน์อื่นแอบแฝงใดๆทั้งสิ้นนี่เฉพาะพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงพี่น้องคนเสื้อแดงบางกลุ่มก็ได้รับอานิสงส์นี้เนื่องจากไม่มีผลประโยชน์ทางการเมืองแต่ปัญหานิรโทษกรรมถ้าเป็นกรณีแบบนี้การเคลื่อนไหวที่ไม่มีผลประโยชน์อื่นแอบแฝงทางการเมืองเป็นพี่น้องประชาชนผู้ที่มีความคิดความเชื่อทางการเมืองนิรโทษกรรมแบบนี้ควรจะยกให้เขาใช่ไหมคำว่านิรโทษกรรมไม่ใช่แค่การยกโทษแต่การร้างมนทินไปด้วยคนที่เคยถูกคำสั่งศาลว่าต้องติดคุกอดีตที่ผ่านมาอาจจะติดคุกแต่ก็จะถูกล้างว่าเป็นบุคคลที่ไม่เคยติดคุกมาก่อนดังนั้นกรณีเช่นนี้จึงมีเหตุแห่งการที่จะต้องได้รับการนิรโทษกรรมแต่เหตุจูงใจอื่นวันนี้มันถูกตั้งคำถามโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีมาตรา112ถูกตั้งคำถามว่าเอามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับทางการเมืองได้อย่างไรมันเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตรงไหนใช่ไม่ใช่ทางการเมืองที่ผ่านมาเป็นการชุมนุมเพราะว่าเราบอกว่ารัฐบาลมีการคอร์รัปชันเป็นจำนวนมากเนี่ยเหตุผลทางการเมืองเลยมันมีการคอร์รัปชันมีนักการเมืองโกง1 2 3 4ผลเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลเสียหายต่อประเทศชาติเห็นไหมปลายทางมันบอกว่าเป็นผลเสียหายต่อประเทศชาตินี่คือการเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่มาตรา112เกี่ยวข้องกับการดำเนินตรงไหนมีการข่มเหงรังแกตรงไหนถ้าคุณไม่ประพฤติผิดต่อสถาบันซึ่งเขียนไว้โดยกฎหมายเนี่ยถ้าไม่กระทำผิดเขาจะเอากฎหมายไปรังแกได้อย่างไรใช่ไหมดังนั้นเหตุผลที่เราอธิบายก็คือว่า112อย่าพยายามดึงมาเป็นเหตุผลทางการเมืองเพราะถ้าเป็นเหตุผลทางการเมืองพอได้รับนิรโทษกรรมคนบางคนเนี่ยมันไม่ได้สำนึกไงเขาไม่ได้บอกว่าเขาทำผิดเขาไปอธิบายบอกนี่คือความเห็นต่างซึ่งเราเขียนว่ามันเห็นต่างกันตรงไหนเราบอกว่านี่ไม่ใช่ความเห็นต่างแต่คุณทำการหมิ่นประมาทอาฆาตต่อสถาบันดังนั้นนี่ไม่ใช่ความเห็นต่างและไม่ใช่ความเห็นทางการเมืองเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำผิดเป็นความเห็นต่างเมื่อเขาไม่ยอมรับว่าตัวเองทำผิดเนี่ยมีเหตุอะไรที่ต้องไปนิรโทษให้อ่ะนี่ถ้าพูดกันตรงๆคุณยังไม่สำนึกว่าคุณกระทำผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มันก็เหมือนไปปล่อยเสือเข้าป่าบอกว่าวันหลังเนี่ยคุณก็ด่าก็ได้ใช่ไหมเมื่อนิรโทษกรรมออกไปคุณก็บอกว่าเห็นไหมทำผิดผมไม่ได้รับผิดถูกนิรโทษวันหน้าคุณมีโอกาสคุณก็จะกลับมาด่าสถาบันอีกครั้งหนึ่งนี่จึงเป็นเหตุผลว่าไม่ใช่การต่อสู้ทางการเมืองการต่อสู้ทางการเมืองมีผลต่อ1 2 3 4แต่มันก็มีรายละเอียดอีกเยอะคือการกระทำผิด1 1 2มีความผิดที่แตกต่างกันเยอะนะเราต้องเข้าใจรายละเอียดแบบนี้บางคนไม่ได้ตั้งใจมันก็ต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาดูแลกันกองแต่บางคนที่มิ่นอาฆาตมาดร้ายจริงๆเนี่ยแล้วเขาก็ยังไม่ได้สำนึกเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันไปผมยกตัวอย่างกรณี 66/23 ที่ป๋าเปรมทำให้ผู้ร่วมต่อสู้
นักศึกษาหลายคนเขาต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมก็เข้าป่าอย่างพี่อมรอมรรัตนานนท์หลายท่านเขาไปต่อสู้ในป่าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยไปจับปืนสู้กันในป่าสู้กับอำนาจรัฐป๋าเปรมก็ออกนโยบาย66/23ซึ่งมีพลเอกชวลิตยงใจยุทธเนี่ยเป็นกุนซือสำคัญก่อนออกมาเนี่ยก่อนออกจากป่าก่อนนักศึกษาเดินทางเข้ามารายงานตัวเนี่ยเขาก็ให้นักศึกษากลับเข้าป่าโดยที่ไม่มีความผิดกลับเข้ามาในเมืองนักศึกษาก็ต้องมาทำสัญญากับรัฐนะ 1. ยอมรับว่าผิด 2. เมื่อทำผิดแล้วให้สัตยาบันว่าจะไม่ทำผิดซ้ำไม่ใช่อยู่ดีๆยกโทษให้เลยนี่ป๋าเปรมท่านก็มองว่าเออแบบเนี้ยมันจะกลายเป็นว่าดึงนักศึกษาที่เคยเข้าป่าเนี่ยที่เป็นคนเมืองเนี่ยกลับเข้ามาสู่สังคมให้ชาวนาที่ร่วมต่อสู้ตอนนั้นน่ะกลับเข้ามาในเมืองไม่ได้อยู่ในป่าเพราะตอนนั้นเป็นความขัดแย้งเรื่องของการทำมาหากินรัฐบาลนี่ข่มเหงรังแกมันมีความเหลื่อมล้ำในสังคมค่อนข้างสูงคนจนก็รวยคนรวยก็รวยเอาคนจนก็จนเอาเนี่ยดังนั้นเนี่ยชาวนาชาวไร่เขาไม่มีทางที่จะดิ้นรนได้โดนข้าราชการข่มเหงรังแกอยู่ในพื้นที่ห่างไกลโดนข้าราชการกดขี่เขาก็หาทางออกด้วยการต่อสู้อำนาจรัฐแต่วันนี้เทคโนโลยีมันเดินหน้าก้าวไกลนะครับรัฐบาลตอนนั้นก็บอกว่า6/23เนี่ยก็ให้โอกาสเดินทางเข้าบ้านนะครับให้รายงานตัวให้ร่วมเป็นผู้พัฒนาชาติไทยก็มีหมู่บ้านให้จัดสรรที่ทำกินให้เป็นนโยบายสันติสุขที่เห็นประโยชน์มากที่สุดดังนั้นอย่างที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นโมเดลบอกว่าคุณต้องสำนึกผิดก่อนใช่ไหมสำนึกในตัวว่ากระทำผิดส่วนมาตรการลงโทษเนี่ยก็ว่ากันไป1 2 3 4จากมากน้อยขนาดไหนแต่คุณเนี่ยต้องสำนึกว่าคุณได้กระทำผิด2ต้องให้สัตยาบันว่าจะไม่กระทำผิดซ้ำดังนั้นวิธีการมันมีหลายรูปแบบเพียงแต่ว่าวันนี้เรายืนยันเพราะมันมีนอกเหนือกว่านี้มันมีความพยายามแอบแฝงใช้มาตรา112ในการแก้ต่างเพื่อฟอกความผิดให้ใครคนใดคนหนึ่งวันนี้วิปไปรัฐตัวแทนวิปรัฐบาลซึ่งเป็นผู้ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลก็ออกมาแถลงยืนยันว่าก็เห็นด้วยอย่าไปมองแค่ว่า112จะช่วยทักษิณชินวัตรเอ้าจะไม่ให้มองได้ยังไงอ่ะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณกำลังใช้เงื่อนไขนี้ทางการเมืองจากคดีที่ไม่เป็นการเมืองมาเป็นเงื่อนไขทางการเมืองคุณก็ไปอธิบายบอกว่าที่ทักษิณพูดเนี่ยเป็นเพราะเหตุแห่งการรัฐประหารรัฐประหารเมืองไทยคุณพูดที่เกาหลีกฎหมายเมืองไทยเอาปืนจ่อหัวคุณให้พูดที่เกาหลีหรือไงมันก็มีความแตกต่างกันอยู่ดังนั้นหลายคนบอกโอเคละกระบวนการอยู่ในชั้นศาลอย่างที่คุณนิพิธอินทรสมบัติบอกมันไม่แปลกเลยที่อัยการ2ท่านนะอัยการสูงสุด2ท่านมีมติสั่งฟ้องนั่นแสดงว่าหลักฐานมันชัดเจนคลิปมันชัดเจนไม่มีการตัดต่อเหมือนทนายวินยัตชาติมนตรีนำมาอธิบายเหตุผลในการอธิบายก็ฟังไม่ขึ้นพยายามแก้ต่างเรื่องหลักฐานว่าคลิปปลอมแต่อุ๊กอิงมาบอกว่าที่พ่อพูดนั้นพูดเพราะเหตุแห่งการรับประหารสรุปว่าพ่อพูดจริงใช่ไหมอุ๊กอิงไม่ใช่คลิปปลอมแค่นี้มันก็ขัดแย้งกันเองระหว่างทนายของทักษิณชินวัตรกับลูกสาวของทักษิณชินวัตรไอ้แบบนี้เนี่ยพ่อจะติดคุกพ่อลูกแล้วที่ผ่านมาทักษิณก็เสียรู้เพราะคนใกล้ตัวทั้งนั้นนะหลายคนก็บอกว่าทักษิณเอาเข้าจริงเขาก็ไม่ได้เก่งหรอกไม่ได้เชี่ยวชาญทางการเมืองที่ผ่านมานี่ด้วยความเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองสองคือมีเงินหน่อยสามมีคอนเน็กชันคอนเน็กชันที่ได้มาก็พอเงินทั้งนั้นแหละก็เลยหยามใจว่าทำอะไรไปเนี่ยก็จะไม่มีใครจับผิดได้ก็เชื่อมั่นตัวเองแต่งตั้งพิชิตชื่นบานส่วนหนึ่งก็เพราะความเชื่อมั่นที่ตัวเองคิดว่าจัดการอำนาจได้ท้ายที่สุดเป็นไงนอกเหนือจากพิชิตต้องหลุดแล้วเศรษฐาก็ต้องไปด้วยรัฐบาลนี้ก็อาจจะไปด้วยพร้อมๆกันน่ะ
มันมีแนวทางอยู่ไม่กี่แนวทางแนวทางหนึ่งคือตอนนี้ถ้าศาลท่านเห็นว่าเอกสารที่ยื่นไปครบถ้วนสมบูรณ์พิจารณาแล้วหลักฐานข้อเท็จจริงชัดเจนภายในเดือนนี้ศาลก็จะนัดมีคำสั่งฟังทันทีเลยฟังว่าเศรษฐาจะอยู่หรือจะรอดก็จะนัดภายในเดือนนี้แต่ถ้ามีมูลเหตุที่ต้องหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมศาลท่านก็จะมีแนวทาง2แนวทาง1คือให้ชี้แจงมาด้วยเอกสารพยานมาเนี่ยมีใครบ้างพยานฝ่ายรัฐก็ชี้แจงมาเป็นเอกสารไอ้แบบนี้ก็วันวันหน่อยเพราะถ้าเป็นเอกสารทนายก็มีโอกาสในการตรวจสอบข้อมูลตรวจทานก่อนได้ก็ชี้แจงไปยังศาลศาลท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นดุลพินิจของศาลแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้เอกสารที่ศาลท่านมีในข้อสงสัยหรือเปิดการไต่สวนเปิดการไต่สวนก็คือว่ารัฐบาลเรียกใครบ้างเป็นพยานเรียกอาจารย์วิษณุเครืองามใช่ไหมเรียกคุณณัจจรีเลขาสำนักงานเลขาธิการครม.เป็นพยานใช่ไหมเรียกกฤษฎีกาเป็นพยานใช่ไหมก็เปิดการไต่สวนไอ้ไต่สวนนี่แหละต่างคนต่างพูดความจริงมันจะไม่มีการกรองมาก่อนศาลท่านสงสัยตรงไหนท่านก็ถามมาเมื่อถามประโยคนี้ก็ต้องตอบกันสดๆเหมือนเราไปขึ้นศาลดังนั้นข้อเท็จจริงมันมีอยู่หนึ่งเดียวต่อให้พูดกี่คนก็แล้วแต่ข้อเท็จจริงมันจะมีหนึ่งเดียวใครโกหกมันก็จะเกิดขึ้นในชั้นการไต่สวนนี่แหละถ้ามีการไต่สวนเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยแต่เอกสารที่ยื่นไปอย่างที่ผมเรียนมาตลอดว่าสำคัญมากคือเอกสารที่ครูตั้งใจในการถามคำถามมาตรา160ไม่เต็มมาตรามันเป็นเอกสารทางราชการที่แสดงเจตนาในการทุจริตหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไปแล้วก็คุณถามไปแค่วงเล็บ5วงเล็บ6เจตนาคุณถามไปแค่นั้นมันสอในเจตนาว่าคุณถามไม่เต็มมาตราเอกสารราชการนี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีถามกฤษฎีกาไปกฤษฎีกาตอบมาเป็นหนังสือตอบโต้กันระหว่างหน่วยงานรัฐเอกสารมันก็จบไปในตัวว่าเจตนาประพฤติมิชอบแล้วใช่ไหมครับดังนั้นเรื่องนี้พี่นิพิษก็บอกว่าอาจจะไม่อยากก้าวก่ายอำนาจศาลแต่เราก็สามารถวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์อำนาจศาลไปได้เป็นความเข้าใจนอกศาลที่เราพยายามทำความเข้าใจอยู่นะครับแต่ก็ต้องติดตามคือถ้าเอกสารมันครบภายในเดือนนี้คาดว่าสิ้นเดือน28 29มิถุนาเราอาจจะได้ฟังคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญแต่ก่อนถึง28 29ก็12มิถุนาก็พักก้าวไกลผมจำสับสนระหว่างอนาคตใหม่กับก้าวไกลเพราะเขายังฟังอันนี้กันอยู่12มิถุนาก็ก้าวไกล18มิถุนาก็ทักษิณดังนั้นเดือนมิถุนาเนี่ยเดือนร้อนแรงร้อนแรงทางการเมืองแต่เราไม่ร้อนแรงเพราะเราต่อสู้แบบเย็นๆใจเย็นเย็นด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงมันมีเหตุผลหนึ่งเรื่องนิรโทษกรรมว่าไอ้ที่นิรโทษกรรมเนี่ยมันจะรวมคดีตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปด้วยไหมเช่นคดียุบพรรคกระทำผิดทางการเมืองไอ้นี่ไม่อยู่ในสารบบนะพี่น้องคดียุบพรรคเป็นคดีขออภัยคดีความผิดต่อพรรคพรบพรรคการเมืองแม้แต่กรรมการบริหารที่ถูกตัดสิทธิ์เป็นคดีเฉพาะตัวที่คุณทำหลักฐานไม่ครบหรือทำข้อห้ามในสิ่งที่กกต.เขาห้ามนี่ไม่ใช่เหตุจูงใจในการเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่เป็นความผิดทางการเมืองต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไอ้นี่ไม่อยู่ในใครนิรโทษกรรมดังนั้นที่บอกว่าอาจจะรวมธนาธรขึ้นไปด้วยไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวธนาธรโดนเรื่องหุ้นซึ่งเป็นความผิดเฉพาะตัวคุณแจ้งข้อมูลหุ้นสื่อไม่พร้อมไม่ตรงต่อกกต.ดังนั้นเรื่องแบบนี้ความตัดสิทธิ์ทางการเมืองเฉพาะพรรคเฉพาะบุคคลไม่เกี่ยวกับนิรโทษกรรมวันนี้มีการประชุมกันมีแถลงทิศทางออกมา7ด้านคุณนิกรจำนงมารับหนังสือของพวกเรานะครับ
แล้วก็เข้าไปประชุมชุดใหญ่มีแนวโน้มทิศทางที่คืบหน้าพอสมควรแต่สิ่งที่นักข่าวเขาถามเนี่ยเขาถามในประเด็นที่เราถามทั้งนั้นนิรโทษกรรมให้กับทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ไอ้นี่นักข่าวเขาก็ถามกลายเป็นว่าก็ยังคลุมเครือเพราะไปใช้คำว่าเป็นกรณีที่เขาใช้คำว่าอะไรนะลืมละเป็นกรณีที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อความรู้สึกนะคือยังตีความจะนิรโทษยังต้องมาตีความทางกฎหมายกันอีกอะยังต้องแปลความหมายกันอีกมันต้องส่งให้ใครตีความหรือเปล่าคือเหตุแบบนี้ก็อาจจะรวมเรื่องของ112เข้าไปด้วยก็ได้แต่ท่าทีเนี่ยถึงแม้จะมีการยืนยันว่าหลายพรรคว่าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพียงแต่ว่าพอเอาเข้าจริงพอกรรมธิการเสนอไปเรื่องเข้าสภาไปไอ้ความหมายที่กรรมธิการเคยตั้งไว้เมื่อไปถูกแปลญาติอภิปรายกันในสภามันก็อาจจะเปลี่ยนไปจากเจตนาเดิมใช่ไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยผมก็บอกว่ากรรมธิการทำไมไม่เอาตรงๆไปเลยเหมือนข้อเสนอที่เราเสนอไปมันไม่มีเหตุผลอื่นนี่ถ้าคุณไปพยายามตีความกันหลายชั้นซ่อนวาระกันอยู่ในเรื่องของการตีความว่าเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงบ้างเป็นนู่นนี่นั่นบ้าง112ก็เข้าในข้อสุ่มเสี่ยงพอกรรมธิการพูดแบบนี้แทงกั๊กแบบนี้เมื่อผ่านวาระกรรมธิการกรรมธิการเสนอต่อสภาให้เปิดมีการอภิปรายกันอ้าวพออภิปรายในสภาพรรคก้าวไกลก็อธิบายตีความหมายไปอีกแบบพรรคนี้ก็ตีความหมายไปอีกแบบพรรคนั้นก็ตีความหมายอีกแบบสลับกันไปสลับกันมาเผลอๆมันอาจจะรวมนิรโทษ112ไปด้วยไอ้นี่ที่เราระแวงเนี่ยเพราะคุณไปซ่อนคำไปเล่นเงื่อนเล่นวาทกรรมซ่อนคำไว้ในเรื่องที่ต้องไม่ควรซ่อนคำทำไมไม่แสดงจุดยืนไปเลยใช่ไม่ใช่มันจะยากอะไรที่ต้องแสดงจุดยืนนิรโทษกรรมไม่รวมทุจริตคอร์รัปชันคุณก็หาความหมายทุจริตคอร์รัปชันมีคดีอะไรบ้างที่ทุจริตคอร์รัปชันใช่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ไม่มีพี่น้องหรอกทุจริตคอร์รัปชันอ่ะก็มีใครอ่ะมีแต่รัฐมนตรีทั้งนั้นอ่ะมีแต่นักการเมืองท้องถิ่นทั้งนั้นอ่ะซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองคดี12คุณก็มีคดีเยอะแยะมากมันก็หาหลักฐานหาอะไรได้ดังนั้นสิ่งที่กังวลที่เราต้องติดตามและเดินต่อไม่ใช่แค่ชั้นกรรมธิการอะวันนี้เนี่ยกรรมธิการประชุมกันอาจจะประชุมกันอีก 2-3 ครั้งกว่าจะโยนเข้าชุดใหญ่สภาจะเปิดเดือนกรกฎาคมสภาจะเปิดกรกฎาคมกรรมธิการชุดนิรโทษกรรมเขาก็จะเสนอเรื่องนี้ไปที่สภาชุดใหญ่ก็จะมีการอภิปรายทั่วไปกันเพื่อหามติออกมาเป็นพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมถึงวาระนั้นแหละที่เราต้องปฏิบัติการก็คือต้องไปถามจุดยืนในแต่ละพรรคว่าคุณเห็นด้วยกับนิรโทษกรรมแบบไหนพรรคประชาธิปัตย์คุณเห็นด้วยกับนิรโทษกรรม112ด้วยหรือไม่พรรคภูมิใจไทยคุณเอายังไงเห็นด้วยกับ112ด้วยหรือไม่พรรครวมไทยสร้างชาติรวมพลังประชารัฐคุณเอายังไงอยากให้นิรโทษ112และคดีทุจริตคอร์รัปชันไปด้วยหรือไม่นี่คือวาระเราต้องอาจต้องติดตามต่อในเดือนมกราขออภัยกรกฎาคมจะเลือกไปมกราแล้วเนี่ยใจร้อนจะชุมนุมยาถึงมกราเลย คือมันมีสิ่งที่ต้องซ่อนเงื่อนติดตามกันอยู่พอสมควรในความหมายนี้คือเราก็ไม่ไว้วางใจว่าเขาจะอภิปรายเปิดประเด็นไปถึงไหนมันอาจจะไปคนละแบบเลยนะไม่ใช่ว่ากรรมาธิการเนี่ยชุดเล็กประชุมกันไปเสนอเข้าไปในสภาแล้วสภาต้องเอาตามกรรมาธิการบอกมันการันตีอะไรไม่ได้มันอาจจะมีซ่อนกันต่ออีกพอเข้าในสภาหักดิบกรรมาธิการเลยแปลยติใหม่อภิปรายใหม่ก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นวาระที่ต้องเดินทางไปถามจุดยืนในแต่ละพรรคเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่เราต้องเดินทางไปพรรคก้าวไกลเราอ่านไม่ไปอ่ะเพราะเรารู้จุดยืนอยู่แล้วเผลอๆไม่พรรคก้าวไกลไม่อยู่ถึงเดือนกรกฎาคม12มิถุนายนก็อาจจะยุบไปก่อนแล้วด้วยนะพรรคเพื่อไทยเขาก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่อาจจะต้องไปพรรคเพื่อไทยไปถามจุดยืนให้เห็นหน่อยเอาให้อายหน่อยพรรคเพื่อไทยเขาก็เห็นด้วยเพราะว่าทักษิณเนี่ยเกี่ยวพันกับ
สิ่งนี้เข้าไปด้วยเพราะอย่าลืมนะนิรโทษกรรมรอบนี้นี่ทันทักษิณนะเอาสมมุติทักษิณไปรายงานตัววันที่18อัยการสั่งฟ้องประกันตัวในชั้นศาลก็นักโทษผู้ต้องหามีสิทธิประกันตัวได้รับการประกันตัวได้รับการประกันตัวในชั้นศาลคดีอยู่ในการพิจารณาปีนี้ปีหน้าสู้3ศาลก็ยังตามก็อีกปี2ปีออกพรบนิรโทษกรรม112มาก่อนทักษิณได้รับประโยชน์ 100% เลยนะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขารอได้ไงเขาไม่ได้ร้อนใจเพราะศาลมีอำนาจในการสั่งประกันตัวได้เพราะยังมีคดีอื่นหรืออะไรอื่นมีเงื่อนไขอื่นที่ต้องมาพิจารณากันแน่นอนสู้กัน3ปีอย่างต่ำศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาแต่พรบนิรโทษกรรมเข้าสภารวม112คนที่ได้ประโยชน์เร็วที่สุดคือทักษิณชินวัตรกลายเป็นว่าทักษิณจะไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวเนี่ยเกมมันซ่อนเงื่อนไขกันอยู่ดังนั้นเฝ้าติดตามกันอย่างต่อเนื่องติดตามสถานการณ์การบ้านการเมืองไม่ใช่แค่นิรโทษกรรมยังมีปัญหาทางนโยบายอีกอย่างที่พี่ใหม่เสมอมาบอกเมื่อกี้ตอนหัวค่ำก็เจอพี่ใหม่เสมอบอกหวยเกษียณได้อย่างไรอ่ะออกอาทิตย์ละครั้งรางวัลที่1 1ล้านบาทรางวัลที่2 1,000 บาทแต่ออก 10,000 รางวัลคือเล่นหวยกันทั้งวันทั้งคืนอ่ะมันก็จะคล้ายๆกรณีหวยบนดินที่เคยล้มรัฐบาลมาแล้วความหมายก็คือว่ารัฐไม่มีปัญญาในการหาเงินในการสร้างเม็ดเงินก็ไหนบอกว่าที่คุณเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยไปเชิญนักลงทุนมามากมายเตรียมเม็ดเงินเข้าประเทศแสดงว่าเขาหนีกันหมดอ่ะแม้แต่กูก็ยังหนีไปมาเลเซียเขาไม่ได้มาแสดงว่าคุณหาเงินเข้าประเทศไม่ได้คุณก็เลยมาไถเงินจากประชาชนวิธีไถเงินดีที่สุดก็ออกหวยนี่แหละพี่น้องอยู่ในความเสี่ยงยอมรับความเสี่ยงอยู่แล้วชอบเสี่ยงอยู่แล้วผมก็ซื้อทุกงวดอ่ะคือบางทีไม่ได้ติดนะแต่ชีวิตมันต้องเสี่ยงบ้างก็พี่น้องยอมรับความเสี่ยงก็เม็ดเงินก็จะไหลเข้าแล้วมันจะอะไรอ่ะทั้งหวยทั้งคาสิโนสรุปแล้วความมั่นคงในการใช้ชีวิตไม่ได้สร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนแต่มีแต่จะไถเงินจากพี่น้องประชาชนอย่างนี้เนี่ยรัฐอาจจะอยู่รอดแต่ประชาชนไปไม่รอดนะมันจะกลายเป็นประชาชนล้มเหลวเพราะรัฐไถเงินแต่พี่น้องประชาชนไม่มีปัญญาในการสร้างเม็ดเงินใหม่คุยนักหนาเดินทางต่างประเทศเดี๋ยวเม็ดเงินจะมาเดี๋ยวเม็ดเงินจะมาขณะที่เดินทางคุยเนี่ยไอ้คนเดิมที่เขาลงทุนอยู่เมืองไทยยังรักษาไว้ไม่ได้เขายังหนีออกไปต่างประเทศเลยดังนั้นเรื่องนี้เราก็ติดตามเรื่องวิกฤตเรื่องเงินดิจิตอลเรื่องคาสิโนทุกเรื่องมันเหมือนเข้าทางเรานั่งคุยกับพี่นิพิษก่อนที่พี่นิพิษจะขึ้นเวทีบอกว่าพี่ทำไมรัฐบาลมันเหมือนเอาลูกฟุตบอลมาตั้งลูกโทษให้เราเตะอยู่เรื่อยเลยผ่านเรื่องนี้เสร็จก็สร้างเรื่องใหม่อีกอยู่นั่นน่ะเขากลัวเราไม่มีเรื่องด่าหรือไงอ่ะคือกลัวเราเหงาหรือไงสร้างเรื่องนี้ยังไม่จบสร้างเรื่องใหม่อีกแล้วไอ้คนด่านี่ก็ด่าไม่จบอยู่ดีไม่เห็นใจเราเลยด่าจนเหนื่อยแล้วไม่ต้องกลัวว่าไม่มีเรื่องด่าไอ้ถ้าจะด่าเนี่ยถ้าจะตรวจสอบนี่ตรวจสอบได้ทั้งวันแกก็บอกเออว่ะมันเหมือนเนี่ยเตะบอลเนี่ยเอาบอลไปตั้งลูกโทษให้เราให้เราเตะลูกโทษอยู่เรื่อยเลยเดี๋ยวก็สร้างเรื่องพิชิตชื่นบานเออจะไปพิชิตชัยมงคลชื่อตัวเองแล้วพิชิตชื่นบานเดี๋ยวก็เรื่องนี้เราโทษสักกรรมไปมาเรื่องทักษิณเข้ามาอีกนี่บริหารยังไม่ถึง1ปีนี่สร้างหลายเรื่องเหลือเกินดังนั้นอย่างที่บอกอะเส้นทางของเราสู้คือมันสู้ด้วยฐานความจริงเมื่อเอาความจริงเป็นเส้นวัดเนี่ยความจริงมีหนึ่งเดียวถ้าไม่เราพูดความจริงก็รัฐบาลพูดความจริงแต่วันนี้ยืนยันแล้วว่าเราพูดความจริงมากกว่ารัฐบาลรัฐบาลเลยดูจะเซซัดเซส่วนไม่ใช่แค่รัฐบาลระบอบทักษิณใหม่ที่จะฟื้นขึ้นมากลายเป็นว่าถูกพวกเราจับผิดได้ทุกประตูอยู่ที่ว่าเราจะมั่นคงในการเดินหน้าและต่อสู้ขนาดไหนสลับปรับเปลี่ยนกำลังเสริมสร้างแรงใจให้กันและกันและเดินหน้าเพื่อสร้างการเมืองภาคประชาชนให้แข็งแรงที่สุดขอบพระคุณครับพี่น้องครับ